ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นผมกับทุมจะแยกจากกันก็ต่อเมื่อใครคนใดคนหนึ่งขึ้นไปอยู่บนเมนเท่านั้นเองนี่เป็นคำมั่นสัญญาที่พ่อรองให้ไว้กับคุณพ่อของแม่ทุมปทุมวดีก่อนจะแต่งงานและใช้ชีวิตคู่มาจนถึงปีนี้พ่อรองและแม่ทุมก็ครองรักกันมาถึง50ปีค่ะแต่ช่วงแรกความรักก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะพ่อรองยอมรับว่าเป็นเพราะตัวเองที่เจ้าชู้มีข่าวออกมาตลอดแต่แม่ทุมก็อดทนเพื่อรอวันที่พ่อรองจะให้เกียรติเหตุผลเหล่านี้ยังทำให้พ่อรองและแม่ทุมกลายเป็นคู่รักต้นแบบในความคิดของเยาวชนและประชาชนของสวนดุสิตโพประจำปีนี้ด้วยค่ะชอบเวลาที่คืนชอบสมทบเวลาที่คืนปวดหัวเยอะมากเลยเออจริงสังเกตแม่คนโบราณเนี่ยไปดูสิว่าพูดง่ายๆเพื่อนๆบอกสมัยหนุ่มๆว่าไอ้รองนั้นมันกันล่อนจริงๆเขาบอกห้ามยุ่งผู้หญิงคนนี้แล้วก็หยุดแล้วก็ไปยุ่งกับผู้หญิงคนโน้นมาประมาณ 2,500 เกือบ40เลยถามเขาว่าโอ้แม่ทำไมแม่อดทนขนาดนี้เขาบอกว่าฉันอดทนเพื่อจะรอวันหนึ่งว่าเธอจะให้เกียรติฉันเมื่อไหร่ไอ้ยาก็ทุมนี่ไม่เคยหลบซ่อนแล้วไปไหนก็เปิดเผยมันโชคดีคือว่าทุมเนี่ยสนิทกับนักข่าวทุกคนก็เลยไม่มีใครเขียนข่าวเลยทุกคนเอาตัวไปซ่อนอยู่ในกล่องและลูกก็จะเข็นกล่องมาพอมาถึงแม่พ่อยังไม่กลับเลยแต่พ่อให้คนเอาของมาให้แม่พอเปิดกล่องแล้วก็โผล่ขึ้นมาถือแบบเป็นหลับหมอบอกว่ายังไงก็ไม่มีทางออกจากโรงพยาบาลแต่เราเดินพอจะถึงเตียงเขาเราก็จะยิ้มหอมแก้มแม่คุยกับหมอแล้วหมอบอกแม่แข็งแรงมากนะแม่นะแม่จะได้กลับบ้านเร็วๆเนี่ยทั้งที่มันไม่เป็นความจริงแต่เราต้องเอาพลังบวกเขามันก็ช่วยทำให้เขาดีขึ้นเป็นรองขบวนดีที่คนเคารพนับถือปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งมาจากแม่ทุมนะแม่ทุมจะเป็นกระจกเงาคอยเตือนเสมอฉันดีได้เพราะผู้หญิงคนดีจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดหวงแหนที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่เราจะเสียผู้หญิงคนนี้ไปไม่ได้